บทสรุปที่ข้าพเจ้าได้อธิบายประวัติศาสตร์ในพุทธวงศ์คือวงศ์ของพระพุทธเจ้าและประวัติอายุไขของมนุษย์มีขาขึ้นขาลงดังที่อธิบายไว้แล้วและเรื่องภัยธรรมชาติก็ได้อธิบายไว้แล้วเช่นกันท่านผู้อ่านทั้งหลายที่มีการศึกษามากและมีการศึกษาน้อยหรือผู้ไม่เคยศึกษาในประวัติศาสตร์เหล่านี้หลายๆท่านต้องคิดกันหนักพอสมควรว่าเรื่องเหล่านี้จะพอเชื่อถือได้แค่ไหนหรือไม่เชื่อเลยก็เป็นได้เฉพาะเรื่องภัยธรรมชาติบางคนอาจไม่เชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นบางคนอาจจะเชื่ออยู่บ้างแต่คิดว่ากว่าจะเกิดขึ้นอีกนานหากตายไปก่อนแล้วจะไม่ได้เจอไม่มีผลกระทบกับตัวเองให้ท่านคิดต่อไปอีกว่าเชื่อในผลของกรรมหรือไม่และเชื่อในภพชาติการเกิดใหม่หรือไม่เมื่อจิตยังมีกิเลสตัณหาเป็นเชื้อพาให้มาเกิดจิตก็ต้องกลับมาเกิดเป็นชาติใหม่ได้เมื่อได้มาเกิดในชาติใหม่ก็จะได้เจอต่อภัยธรรมชาตินี้อีกมิใช่หรือเรื่องความไม่เชื่อต่อผลของกรรมดีกรรมชั่วเรื่องไม่เชื่อในภพชาติในการเกิดใหม่ความไม่เชื่อในเรื่องอย่างนี้เป็นความเห็นเฉพาะตัวเท่านั้นในหลักสัจธรรมความจริงจะเป็นสิ่งตายตัวไม่เป็นไปตามความเห็นตามที่เรามีความเข้าใจอยู่นั่นเองความเห็นของหมู่มนุษย์ในอดีตมีความแตกต่างกันอยู่แล้วในยุคปัจจุบันหรืออนาคตภายภาคหน้าความเห็นของมนุษย์ก็จะมีความแตกต่างกันตลอดไปใครจะมีความเห็นผิดใครจะมีความเห็นถูกเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เช่นนับถือศาสนาต่างกันนับถือพระเจ้าคนละองค์ความเห็นก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างขึ้นอยู่กับการนำสื่อคำสอนของพระเจ้ามาตีความเพื่อให้เกิดความเชื่อใครเชื่อในคำสอนของพระเจ้าอย่างไรก็ปฏิบัติกันไปหรือนับถือศาสนาอะไรก็ได้เรื่องผลบาปบุญคุณโทษตายไปจะไปเกิดใหม่หรือไม่เกิดก็จะไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้ถึงจะไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรข้อสำคัญให้เราทำดีเอาไว้ในชีวิตนี้ก็แล้วกันเพราะการทำดีการพูดดีและมีความเห็นที่เป็นธรรมาธิปไตยนี้ต่างหากที่จะเป็นเส้นทางให้จิตจะต้องได้รับผลในทางที่ดีถ้ามีความเห็นเป็นอัตตาธิปไตยในทุกเรื่องจะเข้าข้างตัวเองจะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาแก่ตัวเองและสังคมส่วนรวมที่เรียกร้องความสมานฉันท์ความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นแต่ไม่หยุดความก้าวร้าวกล่าวคำนินทาว่าร้ายซึ่งกันและกันจะให้ความสมานฉันท์เกิดขึ้นได้อย่างไรเล่านี้คือเอาอัตตาธิปไตยมาเป็นหลักยืนโดยไม่รู้ตัวความสมานฉันท์ในกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่จึงเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยการศึกษาไม่ควรผูกขาดในใบประกาศนียบัตรว่าจบในระดับนั้นระดับนี้มาจึงจะเชื่อถือได้ที่จริงใบประกาศนียบัตรเป็นเพียงหลักฐานยืนยันในวุฒิการศึกษาเท่านั้นหรือจำกัดว่าผู้มีความรู้มากมีความรู้น้อยในสาขาอาชีพนั้นๆสำหรับความผิดถูกชั่วดีจะเอาวุฒิการศึกษามาเป็นตัวตัดสินไม่ได้เพราะความผิดถูกชั่วดีเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความเห็นถ้ามีความเห็นผิดจะจบการศึกษาในระดับไหนมาก็ลบล้างความเห็นผิดไม่ได้นำซ้ำความรู้ยังเป็นตัวหมุนให้เกิดความเห็นผิดเพิ่มขึ้นอีกถ้ามีความเห็นถูกถึงจะมีความรู้น้อยความรู้มากก็เป็นประโยชน์มีคุณค่าให้แก่ตัวเองและสังคมส่วนรวมได้หรือผู้ไม่มีความรู้ในทางวิชาการในภาคการศึกษามาแต่ใจมีความรักความสงสารในหมู่คณะเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวมีความเห็นใจและเข้าใจคนอื่นเพียงเท่านี้ความสมานฉันท์ก็เริ่มตั้งหลักได้แล้วเมื่อตั้งหลักของเหตุปัจจัยในคำว่าสมานฉันท์ได้ถูกต้อง
และเข้าข้างตัวเองความรักความสามัคคีความสมานฉันท์จะเกิดขึ้นได้ยากเพราะไปเอาความรู้เอาวุฒิในการศึกษามาประกอบกับอัตตาของตัวเองแล้วไปเรียกร้องเอาความถูกต้องชอบธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมในใจตัวเองยังมีอคติสมานฉันท์จึงเกิดขึ้นไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าหลายหมวดหมู่มีเหตุผลเชื่อถือได้ข้าพเจ้าได้นำประวัติพุทธวงศ์ประวัติของอายุไขของมนุษย์และภัยธรรมชาติทั้งสามหมวดนี้นำมาอธิบายโดยย่อพอให้เข้าใจอยู่บ้างเฉพาะเรื่องภัยธรรมชาติให้เราสังเกตติดตามดูให้ดีว่าภัยธรรมชาติทั้ง8จุดนั้นเป็นอย่างไรในอดีตจนถึงปัจจุบันภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างไรนับแต่ปัจจุบันไปสู่อนาคตต่อไปจะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างไรบ้างภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ได้รับฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยไว้บ้างเฉพาะต่างประเทศหลายๆประเทศที่ได้ประสบภัยธรรมชาตินับแต่จะมีความรุนแรงมากขึ้นมนุษย์จะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากมนุษย์มีส่วนทำให้เกิดภัยธรรมชาติอยู่บ้างเช่นอาหารภัยที่ใช้สารเคมีมาเป็นปุ๋ยในพืชผลและปรุงอาหารชัดเจนอยู่แล้วส่วนใหญ่ภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในตัวมันเองจะมีผลกระทบต่อร่างกายและมีผลกระทบเข้าหาใจได้ถ้าร่างกายเกิดวิบัติจากสิ่งต่างๆมีความเจ็บไข้อย่างไรใจก็จะได้รับความทุกข์ไปด้วยเป็นอันว่ามนุษย์ทั้งหลายมาเกิดในท่ามกลางภัยธรรมชาติอยู่แล้วดังคำว่าเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ได้ชั่วขณะแล้วแตกสลายตายไปเรียกว่าเวียนเกิดเวียนตายในภพทั้งสามการเกิดมาในโลกนี้ผู้ที่ไม่ทำกรรมไม่มีในโลกแต่ใครจะทำกรรมดีกรรมชั่วมากกว่ากันเท่านั้น